This is Thai PBS Podcast. ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนนั้นคงจะมีประสบการณ์ในการตามหาข้อสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับโดยการเสิร์ชหาใน Google ครับลองพิมพ์คำว่าเวียดนามนับถือศาสนาใดคำตอบที่ได้มาเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าจะบอกว่าเวียดนามนั้นไม่มีศาสนาเอาเลยก็คงไม่ถูกต้องนักหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าประเทศของเขานั้นจะต้องมีศาสนาประจำชาติผมว่าทุกรัฐชาตินั้นมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ครับโดยที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมในการที่จะยึดโยงคนส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าประเทศนี้เป็นศาสนาประจำชาติศาสนานั้นศาสนานี้ก็น่าจะเป็นการสร้างความบาดหมางให้กับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่มีความเชื่อศรัทธาที่มีความแตกต่างกันSpirit Along the Way ในวันนี้ครับผมได้เดินทางไปร่วมงานพิธีเข้าทรงของคนเวียดนามที่ชื่อว่าพิธีเหลินดงครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปีคริสต์ศักราช 2003ครับครั้งนี้ครับไม่ได้ไปเป็นงานเทศกาลที่ใหญ่โตแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นงานเล็กๆที่เราได้จัดขึ้นในหมู่บ้านแบบส่วนตัวครับในหมู่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของเขาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยเสียงสวดวิงวอนขอพรจากคนที่มาร่วมงานครับมีเสียงแปลกๆลอยขึ้นมาครับเป็นร่างทรงจากเสียงเล็กๆดำแหลมนั้นเปลี่ยนไปเป็นเสียงที่ดูขึงขังจริงจังครับบางคนก็กราดเกรี้ยวเลยครับถือดาบเวียงไปมาก็พาเอาคนที่อยู่รอบวงรวมทั้งตัวผมได้ครับเสียวกันไปตามๆกันครับความเชื่อนี้ครับได้ดำรงอยู่มาพร้อมๆกับการกำเนิดของชนเผ่ากิงชนเผ่ากิงก็คือบรรพบุรุษของคนเวียดนามนี่แหละครับตำนานเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ทั้งๆที่ปัจจุบันนี้หลายเรื่องนั้นในโลกยุคนี้นั้นก็ถูกพิสูจน์ความจริงทางวิทยาศาสตร์ไปหลายเรื่องก็เยอะแล้วนะครับผมณรชิตรจนานนท์ผู้ดำเนินรายการจะเล่าเรื่องผ่านเสียงที่ได้ยินกับการเดินทางในทริปนี้ที่เวียดนามครับที่เราได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าครับถ้าคุณผู้ฟังย้อนกลับไปสู่ในยุคของมนุษย์ยุคหินรุ่นแรกๆแล้วก็คงจะต้องตื่นกลัวตกใจกันครับว่าใครกันนะที่อยู่ข้างบนนั้นปล่อยอะไรลงมาความกลัวเหล่านี้ครับที่ทำให้มนุษย์ต้องหาที่พึ่งพาทางใจปลอบใจกับตัวเองครับให้มีความกล้าหาญแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใช้ชีวิตกันต่อไปธรรมชาตินั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวฝนก็ตกน้ำก็ท่วมพิษสงจากธรรมชาติครับทำให้มนุษย์กลัวเกรงนอกจากนั้นมันยังแผลงฤทธิ์อยู่บ่อยๆครับแต่ธรรมชาติก็ยังให้คุณประโยชน์ให้ความอุดมสมบูรณ์กับผืนดินไว้เพาะปลูกพืชผลต่างๆเป็นอาหารให้สัตว์เลี้ยงแล้วก็คนเราครับเลี้ยงดูทุกชีวิตนี่คือความเชื่อในธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ได้หล่อหลอมกลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาก่อนที่จะมีศาสนาเกิดขึ้นอีกในทริปนี้ผมจึงอยากจะให้ทีมงานนั้นได้เข้าไปค้นหาเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติครับความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่ยังคงหาบทพิสูจน์ความจริงมาโต้แย้งไม่ได้คุณรินเรืองไรเลขาครับได้เข้าไปในพื้นที่จัดพิธีเข้าทรงของเวียดนามที่เรียกว่าเลินดงครับจะมาช่วยกันเล่าเรื่องให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับคุณโจเชื่อเรื่องผีวิญญาณมั้ยครับแล้วเคยเจอมั้งมั้ยส่วนตัวผมไม่เชื่อนะเพราะว่าไม่เชื่อเพราะว่าเราก็ไม่เคยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยเจอกับตัวไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดด้วยรูปแบบของเสียงหรือรูปแบบของภาพครับยังไม่เคยเจอเข้ากับตัวเองเพราะฉะนั้นยังไม่เชื่อฮะก็เรียกว่าไปงานนี้ก็ต้องทำใจอยู่พอสมควรว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีใช่ครับเพราะว่าพอบรีฟของเราก็คือไปทำเรื่องร่างทรงที่เวียดนามเราแม้แต่ว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยตัวผมเองผมยังไม่เคยไปร่วมพิธีร่างเข้าร่างทรงในประเทศเราเลยผมเองก็รู้สึกว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเรายังไม่ทราบเหมือนกันเอ๊ะร่างทรงของเวียดนามเขาจะน่ากลัวป่ะเขาจะมาดุเราไหมเขาจะคำรามใส่เราหรือเปล่าครับเห็นความคล้ายคลึงกับจีนบ้างไหมไปเวียดนามครับแน่นอนครับมันมีความคล้ายกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศที่ปกครองกันมานะครับพูดถึงอิทธิพลของจีนเนี่ย
คืบคลานแล้วก็เคลือบแฝงอยู่ในเวียดนามอย่างแน่นหนาอยู่แล้วแหละแต่เวียดนามเนี่ยมีความชาญฉลาดในการหาเอกลักษณ์พิเศษให้กับตัวเองรับมาก็จริงแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดนะครับก็ยังมีการดัดแปลงแล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากับชนชาติของตัวเองยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอักษรจีนเวียดนามเนี่ยก็มาปรับให้เป็นตัวอักษรโนมกลายเป็นภาษาเวียดนามซะงั้นน่ะแล้วก็เป็นภาษาที่เก่าแก่เป็นรากเหง้าที่ปรากฏอยู่ตามศาลเจ้าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เรายังเห็นได้อยู่ตามวัดวาอารามเรื่องนึงที่อยากพูดถึงก็คือพิธีเข้าทรงที่ภาษาเวียดนามเรียกว่าเดอโหมเนี่ยนะครับมันก็มีความสอดคล้องกับภาษาจีนก็คือคำว่าเต๋าหมู่หรือเจ้าแม่เต๋าผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ว่าความเชื่อแบบเต๋าเนี่ยได้เข้ามามีอิทธิพลกับความเชื่อต่อคนเวียดนามตั้งแต่ยุคเก่าก่อนมานานมากแล้วนะฮะอิทธิพลของเต่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในภาคเหนือของเวียดนามเสียเยอะเพราะว่ามีพรมแดนที่ติดกับจีนครับแล้วก็อย่าลืมว่าในส่วนอื่นของเวียดนามนั้นก็มีความหลากหลายชนเผ่ามากกว่า54กลุ่มเลยนะครับเทพเจ้านั้นก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันในแต่ละถิ่นครับบางเทพเจ้าถิ่นนี้รู้จักแต่บางถิ่นนี้ไม่รู้จักเลยครับว่ามีเทพเจ้าองค์นี้ด้วยเหรอแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนครับล้วนตั้งต้นด้วยความเชื่อดั้งเดิมครับที่มาจากธรรมชาติแทบทั้งนั้นอย่างเรื่องของตำนานการเกิดของคนเชื้อสายกิ่งครับที่เป็นบรรพบุรุษของคนเวียดนามเนี่ยก็เชื่อว่าพวกเขามีพ่อเป็นมังกรมีแม่เป็นนางฟ้าครับกำเนิดบุตรเป็นไข่ถึง100ฟองครึ่งหนึ่งของไข่ตามไปอยู่กับพ่อที่เป็นมังกรครับลงไปอยู่ในทะเลและอีกครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่กับแม่ที่เป็นนางฟ้าขึ้นไปบนภูเขาลูกชายคนหนึ่งครับที่อยู่กับแม่ที่ชื่อว่าลักลองกวนเนี่ยนะครับคนนี้แหละครับที่เป็นมนุษย์เชื้อสายกิ่งคนแรกเลยนะครับที่ก่อตั้งราชวงศ์หุงขึ้นมาครับแล้วก็รวบรวมผู้คนได้จนก่อตั้งเป็นอาณาจักรวันลางซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแรกของชาวเวียดนามครับตำนานนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าปากต่อปากนะครับจะเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายว่ามันมีจริงไหมก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะไปพูดอย่างนั้นนะครับเพราะความเชื่อนั้นเป็นตัวหนึ่งครับที่ก่อตัวขึ้นมาแล้วก็ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ร่วมกันทำให้ผู้คนนั้นสามารถที่อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักเกิดความรู้สึกว่าเป็นพวกพ้องเดียวกันการเดินทางครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ฮานอยครับแล้วก็เดินทางออกจากเมืองไปที่ทัชทัตครับโดยคุณโจ้ก็เดินทางไปพบกับร่างทรงคนหนึ่งซึ่งอายุ30กว่าครับก็ไปหาร่างทรงอีกคนหนึ่งซึ่งอายุมากกว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณโจ้วันนั้นเนี่ยเรานัดกัน8โมงเช้าเพราะว่าจะมีพิธีอัญเชิญวิญญาณของเทพเจ้าล่วงหน้า1วันก่อนที่จะเริ่มพิธีจริงในวันรุ่งขึ้นการเดินทางเนี่ยเรามีคนแนะนำเราไปคนหนึ่งซึ่งเป็นร่างทรงเหมือนกันแต่คนนี้จะอายุน้อยหน่อยเป็นนักข่าวสำนักข่าวท้องถิ่นในฮานอยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีฮะเรียกว่าสวยเลยแหละเป็นคนที่มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาอิ่มเอิบที่สำคัญก็คือเธอเป็นร่างทรงอันนี้ทำให้เรางงๆนิดนึงว่าเฮ้ยร่างทรงนี่เป็นคนหลากวัยเหรอเธอเนี่ยพาเราไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านแทททัชเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพบกับร่างทรงตัวจริงซึ่งเป็นร่างทรงที่เป็นผู้นำแล้วกันเธอชื่อว่าดังทิหัวนะครับเป็นผู้หญิงอายุประมาณ70ปีครับมีรูปร่างคล่องแคล่วตัวเล็กๆครับทาปากสีแดงนะครับแล้วก็ในเมื่อเห็นเราเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยเธอก็ให้การต้อนรับอย่างดีนะครับถามว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอเป็นข้าราชการก็รับราชการกับองค์กรในประเทศเวียดนามปกติแล้วก็เกิดเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมาตอนอายุราวสัก30-35ปีเนี่ยก็ไปรักษาตามปกติครับแพทย์แผนปัจจุบันปรากฏว่าก็ไม่สามารถวิเคราะห์หาโรคได้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรกันแน่รักษาอยู่หลายปีจนเริ่มต้องไปขอที่พึ่งทางใจกับครูบาอาจารย์ในศาลเจ้าแห่งหนึ่ง
อาจารย์ท่านนี้บอกว่าเธอเนี่ยมีจิตสัมผัสบางอย่างสามารถเป็นร่างทรงได้นะและระหว่างเดียวกันนั้นน่ะก็จะช่วยกันรักษาโรคนี้ให้หายไปปรากฏว่ามันก็เกิดขึ้นจริงตามที่เธอตั้งใจและอยากให้เป็นหลังจากนั้นเธอก็เลยตัดสินใจว่าความรู้ที่มีเนี่ยศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆในด้านการเป็นร่างทรงเนี่ยเพื่อที่จะทดแทนคุณความดีทดแทนสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เก็บหอมรอมริบซื้อที่ดินที่ปรากฏอยู่ที่อำเภอแททัชเนี่ยแหละครับอุทิศที่ดินแห่งเนี้ยให้เป็นศาลเจ้าที่สังเกตเห็นนะร่างทรงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงครับทำไมถึงต้องเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงนั้นจะมีบทบาทในบ้านในเรือนมากกว่าผู้ชายครับผู้ชายต้องออกไปทำงานนอกบ้านบางทีก็ไม่กลับมาเลยสมัยก่อนนี่ออกไปรบนั้นเสียชีวิตไปก็มีครับเพราะนั้นเวลามีเรื่องอะไรในหมู่บ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นคนที่จัดแจงจัดตั้งแต่ป่วยไข้ทำคลอดเวลาฤดูกาลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผู้หญิงก็จะเป็นแม่แรงพลังสำคัญครับในการที่จะทำงานพวกนี้อีกอย่างหนึ่งครับผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่ทำให้กำเนิดชีวิตครับเทพธิดาของชาวเวียดนามนั้นมีมากมายแล้วก็มีร่องรอยอยู่ในศาลเจ้าหลายแห่งในวัดต่างๆมากมายที่คุณโจได้ไปสัมผัสครับมีศาลเจ้าครับในหมู่บ้านครับเป็นศาลเจ้าเล็กๆครับข้างในเนี่ยจะอัดแน่นไปด้วยรูปปั้นของเทพต่างๆซึ่งจะเป็นใครบ้างเราคงไม่สามารถที่จะบอกได้หมดทุกองค์นะครับแต่ที่เด่นๆมี3องค์ที่อยู่ข้างหน้าเป็นเทพธิดาทั้ง3องค์อันนี้มีความหมายอยู่ในทุกศาลเจ้าเลยเพราะเป็นความเชื่อของลัทธิบูชาเจ้าแม่ซึ่งก็จะมีเจ้าแม่อยู่3องค์หลักๆตรงกลางและอยู่บนสุดเนี่ยชื่อเจ้าแม่เมาเถื่องเทียนตรงกลางเนี่ยจะมีสีแดงก็คืออาพรที่ใส่ชุดคลุมกายเนี่ยนะครับเป็นสีแดงมีหน้าที่ดูแลลมฟ้าอากาศก้อนเมฆทะลุไปจนถึงจักรวาลส่วนองค์ขวามือเนี่ยชื่อเทพเจ้าแม่เมาเทืองเหยินนะครับองค์เนี้ยเป็นอาพรสีฟ้าจะทำหน้าที่ดูแลป่าเขาแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตมนุษย์แล้วก็องค์สุดท้ายคือองค์ทางซ้ายมือก็จะสวมชุดสีขาวองค์นี้เป็นเทพเจ้าผู้ดูแลน้ำมหาสมุทรแม่น้ำลำคลองชื่อว่าเหมาถ่วยนะครับระบบเรื่องของการความอุดมสมบูรณ์ของน้ำความแห้งแล้งเป็นศูนย์รวมครับเป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่งแต่ละองค์เนี่ยก็จะดูหน้าที่กันดูแลกันคนละอย่างซึ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยก็คือผู้ให้กำเนิดโลกนั่นเองลัทธิบูชาเจ้าแม่ก็ไม่ต่างกับการเคารพบูชาแม่ผู้ให้กำเนิดของตัวเองร่างทรงที่เป็นผู้ชายนั้นก็มีนะครับแต่ว่าผู้ชายนั้นก็ต้องแต่งหน้าทาปากแล้วก็ร่ายรำด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยเหมือนหญิงได้อย่างเช่นที่เราเคยไปเห็นที่การเข้าร่างทรงนัดกระดอในเทพของชาวเมียนมาก็คล้ายๆกันครับเวลาคุณโจ้ที่จะเข้าไปในพิธีเนี่ยที่มีสีสันตัดกันแบบฉูดฉาดทั้งเครื่องแต่งกายการตกแต่งของศาลเจ้าความตระการตาแบบนี้ครับคุณโจ้อาจจะงงๆอยู่ว่าอุ้ยใครเป็นใครเราจะไปหาใครจากไหนแล้วแต่ละคนมีบทบาทอย่างไรเพราะว่าทุกคนนี่จะดูโดดเด่นกันหมดทุกคนเรามีวิธีการสังเกตยังไงครับว่าคนนี้สำคัญในงานอยู่ในตำแหน่งไหนมีหน้าที่อะไรครับคนที่สำคัญที่สุดก็จะอยู่ตรงกลางเลยครับเพราะจะถูกห้อมล้อมด้วยผู้ช่วยผู้ที่เป็นร่างทรงเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยทั้งเรื่องของการแต่งตัวเสื้อผ้านะครับก็จะมีเครื่องประดับประดามากมายมีสร้อยมีแหวนมีที่ติดอยู่บนศีรษะหมวกหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเต็มไปหมดเลยผู้ช่วยทั้งอีกด้านนึงเนี่ยก็จะดูเรื่องของอาวุธส่วนประกอบต่างๆธูปเทียนนะครับผู้ช่วยอีกคนนึงเนี่ยก็จะคอยจัดระเบียบเรื่องการเข้าหาของผู้คนศิษยานุศิษย์เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแต่จุดเด่นแน่นอนครับก็อยู่ที่ร่างทรงที่เป็นผู้นำผู้ที่เทพเจ้าเข้ามาประทับนะครับแล้วก็องค์ประกอบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของดนตรีครับดนตรีเนี่ยผมว่ามีส่วนช่วยอย่างมากในการทำให้พิธีนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คลึกคลื้นไปในเวลาเดียวกันพร้อมไปกับการร้องร้องนี่ก็เป็นภาษาโนมปะปนบ้างในบางจังหวะ
อย่างวันเฉพาะวันที่เราทำงานเนี่ยมีเทพเข้าทั้งหมด16องค์แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยผู้เป็นร่างทรงเนี่ยไม่สามารถเข้าทรงได้จำนวนมากขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยมากแต่ละองค์ที่มาเข้าก็ใช้เวลานานอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยมีการเฉลี่ยกันครับว่าร่างทรงคนที่1ก็มีเทพเข้า4องค์ร่างคนที่2ก็มีเทพมาเข้าอีก4องค์นะครับก็จะเปลี่ยนเทพเข้ากันไปเรื่อยๆจนครบ16องค์ก็ถือว่าเป็นตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะฮะก็เสร็จพิธีถึงตอนเย็นพอดีและสิ่งที่ทำให้บรรยากาศดูขรึมขรังครับก็คือบทสวดที่เราเองก็ฟังไม่เข้าใจถึงแม้ว่าคนเวียดนามฟังเองก็ยากที่จะเข้าใจครับเพราะเป็นภาษาโนมแบบโบราณบทสวดที่นิยมกันก็มีชื่อกุ่งวันจะเป็นบทสวดที่กล่าวถึงการใช้ชีวิตของชาวบ้านครับมีดนตรีพื้นบ้านที่คุณโจว่ามาเนี่ยขับกล่อมทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในการที่จะรักแผ่นดินเกิดและอยากที่จะทำมาหากินกันต่อไปอีกเพลงครับที่ชื่อว่าเจ๋ววันครับอันนี้มีความหมายถึงการเชิดชูประเทศเวียดนามสภาพพูดถึงสภาพความสังคมความเป็นอยู่ทำนองบางช่วงก็ฟังรื่นหูแล้วก็สลับไปกับการอารมณ์แบบลึกลับและสลับกับเสียงเฮฮาสนุกสนานของผู้คนครับเขาคลอไปกับเสียงดนตรีเสียงสวดแล้วก็เนื้อเพลงเสียงเฮนี่ให้ทายครับว่าตอนนั้นกำลังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่าจะเป็นการแจกเงินใช่ไหมครับถูกต้องครับ เงินจำนวนมากเลยครับที่ร่างทรงเนี่ยโปรยทานให้กับศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานจำนวนมากนี่คือหลายล้านดองเลยนะฮะที่เขาโยนกันเป็นก้อนๆออกมา บางทีเนี่ยยังมัดอยู่เป็นฟ่อนนะฮะโยนออกมานี่ตกตึบเลยนะฮะที่ได้กันเป็นล้านๆนี่ต้องบอกว่าเป็นเงินดงนะครับครับเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเป็นเงินบาทเงินสกุลดอลลาร์นี่เสร็จเลยใช่รวยกันไปตามๆกันตัวผมเองก็ได้มาหลายล้านนะฮะวันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นโชคดีที่เราได้ไปถ่ายทำแล้วก็ได้ไปร่วมงานกับเขานอกจากได้บุญกุศลแล้วด้วยผมก็ยังถือว่าได้เงินที่เขาเรียกว่าเป็นเงินมงคลนะติดตัวกลับมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของอาหารด้วยที่เขาก็เอาอาหารเครื่องเส้นไหว้ที่บูชาเทพเจ้านะฮะมาเลี้ยงแขกนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่หมูปลาขนมผลไม้นะครับก็จะมีเลี้ยงแขกที่ไปร่วมงานอาหารมังสวิรัติก็คือสำหรับร่างทรงครับใครที่เป็นร่างทรงก็ตามเนี่ยวันนั้นเขาจะงดทานที่เป็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เครื่องเส้นไหว้เนี่ยจำพวกเส้นหรือพืชผักที่เป็นเถาหรือเครือเนี่ยเขาจะไม่นิยมมาเส้นไหว้กันนะครับก็จะทำให้ชีวิตพัวพันยุ่งเหยิงกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกครับบางงานครับมีการสวดเยอะถึง36บทเลยนะครับ36บทนี้มาจากไหนบทสวดนั้นก็เป็นการเล่าเรื่องราวของเทพธิดาแต่ละองค์ครับก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปท่วงท่าแล้วก็สำเนียงเสียงต่างๆก็แปลกแปลงไปบางองค์มาแบบเปลือยกายเลยครับพ่นน้ำใส่ผู้ร่วมพิธีอันนี้เราไม่เจอนะครับแล้วก็บางคนก็มาแบบบ้านนักรบเลยถือดาบมาบางทีก็มาสวยเลยครับน่าชมมากคือมีการรำโบรำริบบิ้นเทพธิดาเหล่านี้ครับมาจากไหนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลสำคัญของหมู่บ้านครับที่เคยทำคุณประโยชน์เอาไว้บางคนก็เป็นวีรสตรีของชาติครับไปลบมาคนเวียดนามครับเชื่อว่าเมื่อร่างกายได้สิ้นลมหายใจไปแล้วเนี่ยเวียหรือขวัญเนี่ยครับจะลอยหายไปกับดินครับส่วนที่เหลืออยู่ก็คือโหนครับหรือวิญญาณจะกลับไปอีกโลกหนึ่งครับไปอีกฝั่งหนึ่งของโลกมนุษย์เรียกให้เขามาช่วยเหลือกลับมาช่วยเหลือลูกหลานแล้วก็ถึงเวลาก็กลับไปยังโลกของตัวเองประชากรของเขาเนี่ยมี97ล้านคนต้องการกำลังใจทั้งนั้นแหละสังเกตได้จากว่าดูจากท้องถนนในตอนเช้าทุกคนจะมุ่งหน้าไปหาจุดหมายในการทำงานหรือไปประกอบอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่สนใจหน้าไหนทั้งนั้นมุ่งสู่เส้นทางข้างหน้าบีบแต่กันปิ้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 นใครจะเป็นไงไม่สนชั้นขอไปข้างหน้าอย่างเดียวแสดงว่าทุกคนมีจุดประสงค์แล้วก็จุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตนะครับข้อสังเกตจากคุณนฤชิตเขาบอกมาเหมือนกันว่าพิธีกรรมเนี่ย
จริงๆแล้วมีองค์ประกอบอยู่จำนวนมากแสดงว่าก็ต้องใช้เงินประกอบกันด้วยเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจว่ากันง่ายๆก็คือการประกอบพิธีกรรมขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนร่วมงานเป็น10เลยแล้วก็มีข้าวปลาอาหารแล้วก็มีการแจกเงินทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อเลยคนจะจัดได้เนี่ยก็ต้องมีกำลังแล้วผมว่ามันก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามเขาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังช่วยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขาเองด้วยแต่พิธีทรงเจ้านี้ก็ยังมีช่วงที่ตกต่ำครับตกต่ำในยุคของบ้านเมืองที่เกิดสงครามอยู่อย่างยาวนานครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ชาวต่างชาตินั้นเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ความเชื่อเหล่านี้ถูกกวาดล้างไปหมดเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นซ่องสุมกำลังต่างๆเป็นส่วนรวมจิตใจของผู้คนที่จะมาต่อต้านพวกเขานะครับพอสงครามจบลงครับเกิดรัฐบาลของคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นก็ประกาศอีกครับว่าเวียดนามจะต้องไม่มีศาสนาอย่างเป็นทางการครับพอจะขัดกับหลักการในการปกครองแบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลก็ใช้วิธีแบบใช้นโยบายแบบแข็งกร้าวครับกับกลุ่มที่ยึดมั่นในศาสนาทุกคนก็ออกตัวมากไม่ได้ครับเวลาประกอบพิธีกรรมต่างๆก็จะต้องมาขออนุญาตผ่านความเห็นชอบก่อนถึงจะจัดงานได้ทำให้ประชาชนบางคนก็รู้สึกกระอักกระอ่วนใจครับพวกเขาคิดว่าไอ้ศักดิ์ศรีของความเชื่อของตนนั้นไม่จำเป็นต้องไปขอใครครับความเข้มงวดเหล่านี้ครับตอนนี้ก็ได้ถูกผ่อนปรนครับประชาชนก็แสดงตัวตนในการนับถือศาสนาที่ตัวเองยึดมั่นได้แล้วมีความเชื่อเรื่องเทพวิญญาณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้คนอีกครั้งนึงครับมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาครับของผู้คนทั้งเรื่องแสดงตัวตนการเคารพบูชาบรรพบุรุษที่ไม่เคยลืมการแสดงทั้งร่ายรำและดนตรีก็เป็นศิลป์อย่างหนึ่งครับนั่นเป็นเหตุผลในการที่ทำให้พิธีนี้ได้ถูกประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2503แล้วก็กลายเป็นแม่เหล็กครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมพิธีนี้หนาแน่นขึ้นทุกปีครับครับผมว่านอกจากรัฐบาลเขาไม่ได้ขัดแล้วเนี่ยเขายังให้การสนับสนุนมากขึ้นนะเนื่องจากว่าศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดแล้วมีพิธีเลินดงเนี่ยเป็นของรัฐบาลนะครับไม่ใช่ของเอกชนครับแล้วก็มีพิธีย่อยๆในหมู่บ้านอีกที่ประชาชนจัดกันเองครับครับครับผมก็ว่าไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาหรือหญิงทรงเจ้าหรือเป็นผู้หญิงสามัญชนครับผู้หญิงนะครับล้วนมีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราของผมของคุณโจ้ในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆช่วงของอายุกันเลยทีเดียวและนี่คือเรื่องราวที่เราเดินทางไปสัมผัสในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนะครับและเราจะกลับมาเล่าให้ฟังในรายการ Spirit Along the Way ทางไทย PBS Podcast สวัสดีครับThis is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.